เมื่อทุนจีนเข้ามาครอบครองประเทศไทยทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมทั้งเทาทั้งดำทั้งขาวตอนนี้มาล่าสุดเลยนะไก่ทอดจีนเนี่ยบุกตลาดไทยคนกินชอบใจแต่ไก่ทอดหาดใหญ่จะว่าไงล่ะงานนี้ทั้งไก่ทอดหาดใหญ่ทั้งไก่ทอดตามตลาดนัดจะต้องปรับตัวเพื่อสู้กับทุนจีนนี้ให้ได้แต่ไม่ต้องกลัวเรามีวิธีที่จะแนะแนวทางให้พวกเราสู้กับทุนจีนไปด้วยกันมาฟังวันนี้ลุงศักดิ์ชวนเครียดจะมาวิเคราะห์แบรนด์จากเมืองจีนเจิ้นซินชิคเก้นสเต็กว่าโมเดลเนี่ยจะมากืนกินไก่ทอดธุรกิจของคนไทยไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดตลาดนัดได้หรือเปล่าเริ่มต้นด้วยตลาดไก่ทอดของประเทศไทยที่มีมูลค่าถึง 25,000 ล้านด้วยตัวเลขที่สูงขนาดนี้ไก่ทอดของเมืองจีนก็ตาเป็นมันเข้ามาแย่งตลาดแช่ตลาดของเราจะได้และนั่นก็คือแบรนด์ไก่ทอดเจิ้นซินชิคเก้นสเต็กแบรนด์จากเมืองจีนที่มีสาขาในประเทศเขากว่า 20,000 สาขาตอนนี้เขาทดลองเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย2 สาขาแล้วสาขาแรกที่ ConnectX ชัยสมรภูมิและอีกสาขาหนึ่งที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 7ซึ่ง2ตลาดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันคิดว่าเขามาทดลองตลาด2 แนวทางด้วยเมนูที่ราคาตื่นตาตื่นใจถ้าไปเทียบกับ KFC อย่างแรกไก่ทอดสไปซี่ชิ้นละ15 บาทแต่ไก่ทอดตลาดนัดบ้านเรามันแค่10 บาทนะเฟรนช์ฟรายชุดละ20ชิคเก้นวิงหรือน่องไก่ทอดชิ้นละ25 บาทเฮ้ยไก่ทอดหาดใหญ่ของเราเนี่ย20 บาทเองสเต็กไก่ชิ้นละ50 บาทสไปซี่ชิคเก้นเบอร์เกอร์หรือแฮมเบอร์เกอร์ไก่เผ็ดชิ้นละ50 บาทเครื่องดื่มโค้กกระป๋องละ20 บาทโอ้ยสิวๆตบท้ายด้วยของหวานเป็นไอศกรีมโคนละ15 บาทซึ่งในราคาแบบเนี้ยฟังดูแล้วมันก็ถูกมากเพราะว่าเขาสามารถจะทำให้เรารู้สึกเอาไปเทียบกับ KFC เท่านั้นมันก็เลยรู้สึกว่าถูกกว่าแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับตลาดนัดหรือว่าไก่ทอดหาดใหญ่อะของเราเนี่ยถูกกว่าแน่นอนซึ่งการเปิดตัวในช่วงนี้มันเป็นการเปิดตัวในช่วงที่คนกำลังต้องการสินค้าราคาถูกแต่ว่าก็ต้องมีมูลค่ามีคุณภาพด้วยมันจังหวะมันได้พอดีซึ่งการตั้งราคาแล้วก็การเปรียบเทียบเขาจะทำให้ KFC เป็นตัวหลักแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเทียบ KFC เนี่ยมันถูกกว่าแน่นอนแล้วพอความรู้สึกว่าถูกกว่า KFC เนี่ยมันก็จะเข้าไปในใจของคนซื้อเข้าไปในความรู้สึกของเขาเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเขาคนที่เดินตามห้างเนี่ยเขาจะซื้อพวกนี้กินคนที่เดินตามตลาดนัดน่ะไม่ต้องเป็นห่วงแต่ถ้าเกิดวันข้างหน้าเนี่ยมันลดสเกลเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ค่าแฟรนไชส์ของไอ้พวกเนี้ยมัน800,000แต่ถ้าเกิดมันลดสเกลไปเนี่ยเหลือ100,000 กว่าบาทเพื่อจะไปฆ่าพวกชาวบ้านพวกตลาดนัดหรือว่าไก่ทอดหาดใหญ่อันนี้ก็ต้องเตรียมปรับตัวกันก่อนนะคนที่ทำไก่ทอดหาดใหญ่คนที่ทำไก่ทอดตลาดนัดบอกแล้วไงเขาสร้างความคุ้มค่าให้คนรู้สึกขึ้นมาเมื่อไปเทียบกับ KFC ตอนเนี้ยหลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกมันคุ้มค่าประเด็นแรกเลยเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันสามารถสร้างความรู้สึกคุ้มค่าให้กับคนที่เข้าไปดูแล้วก็ไปซื้อเนี่ยทำไมเขาถึงทำได้ผลเป็นธรรมดาเลยเป็นวิธีการของประเทศจีนหลายแบรนด์เนี่ยเขาจะทำให้รู้สึกว่าการของที่เขามาขายเนี่ยมันจะถูกแล้วก็คุ้มค่าเกินราคาเจิ้นซินไก่ทอดอันนี้ก็ให้ความรู้สึกแบบเดียวกันก็คือการขายให้ราคาไม่แพงปริมาณเยอะรู้สึกคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วที่สำคัญเขาจะวางตลาดคู่กับ KFC ไว้ก่อนเพื่อให้มันมีข้อเปรียบเทียบว่าขายกันใกล้เคียงกันแต่ถูกกว่าที่เขาทำแบบนี้ได้เพราะว่า KFC มีแบรนด์ที่ต้องรักษาแล้วราคาเขาจะต้องตั้งไว้แบบนี้ตลอดของจีนเนี่ยมันมีต้นทุนที่ถูกกว่าเขาจะใช้วิธีการกดต้นทุนด้วยจำนวนสาขาที่อยู่ในประเทศจีนเยอะแล้วมาในประเทศไทยเนี่ยก็สามารถที่จะมีดีลในการซื้อวัตถุดิบกับ CP ซึ่ง CP ก็ส่งไปที่ประเทศจีนของเขาใช้ดีลเดียวกันแต่ได้ราคาถูกกว่าแล้วไม่ต้องเสียค่าขนส่งอันนี้ก็จะเป็นอันตรายในวันข้างหน้าถ้าเขาคิดจะลดราคาสู้แน่นอนอยู่แล้วการที่ขายจำนวนมากๆเนี่ยมันสามารถที่จะกดต้นทุนแล้วก็ลดต้นทุนรวมทั้งถึงประเทศไทยด้วยตอนแรกเนี่ยคำถูกคำผิดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะจับตลาดล่างได้พวกเนี่ยอันนี้คนไก่ทอดหาดใหญ่และไก่ทอดตลาดนัดบอกอย่างที่บอกไว้ตอนแรกเนี่ยว่าจะต้องเตรียมตัวแล้วก็คอยระวังดูให้ดีว่าจะต้องปรับปรุงและพัฒนายังไงส่วนสาขาที่เขามีอยู่ในประเทศจีนถึง 20,000 สาขานั้นน่ะมันเป็นภาพทำให้คนไทยแล้วก็แม่ค้าตามตลาดนัดน่ะจะเกรงกลัวแล้วไม่กล้าต่อสู้บางคนถึงอาจจะเลิกขายไปเลยแต่สิ่งที่เจิ้นซินชิคเก้นสเต็กมันจะเหนือกว่าพวกไก่ทอดหาดใหญ่เพราะว่าของเราเนี่ยจะกระจายของขายของใครของมันแต่ถ้าเกิดเขามาในลักษณะแฟรนไชส์แล้วมันกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยอันนี้แหละมันจะทำให้เขาจะได้เปรียบขยายสาขาโดยที่ไม่ต้องใช้เงินของบริษัทเองไม่ต้องใช้เงินของตัวเองแต่ใช้เงินของลูกค้าลองคิดดูถ้าเราไปเปิดขยายสาขาด้วยตัวเราเองน่ะเราจะต้องเสียค่าตึกค่าเซ้งค่าอุปกรณ์นู่นนั่นนี่แต่ตอนเนี้ยตึกไม่ต้องมีไม่ต้องเซ้งคนที่ทำแฟรนไชส์เขาจะมีตึกอยู่แล้วแล้วเขาจะมีทำเลที่เราสามารถเลือกได้ด้วยเขาก็จะตั้งใจบริหารกิจการนี้ให้ได้ตามที่เราต้องการแล้วเขาก็ต้องการการใช้เงินของคนอื่นมาทำแฟรนไชส์เนี่ยมันหมายถึงความเร็วของการขายของการขยายแบรนด์ในลักษณะนี้มันจะรวดเร็วมากการที่มีแฟรนไชส์เยอะๆทำให้ การขยายสาขาและก็การลดต้นทุนแบบรวดเร็วแล้วก็ทวีคูณดังนั้นถ้าเกิดเขาต้องการที่จะขยายสาขาเราก็จะเห็นการขยายสาขาอย่างรวดเร็วซึ่งจากพฤติกรรมของคนจีนเนี่ยเขาจะขยายสาขาในห้างก่อนแน่นอนเพราะว่าตลาดแมสเนี่ยมันยังไม่เกิดการเปรียบเทียบราคาเขาจะไปประกบกับ KFC ในทุกที่แล้วพอประกบกับ KFC ความรู้สึกของเราก็จะรู้สึกว่าถูกกว่าแล้วหลังจากนั้นพอความรู้สึกถูกมันจะฝังอยู่ในจิตสำนึกของคนเรียบร้อยแล้วตอนนั้นแหละอีกประมาณ 2-3 ปีข้างหน้าเขาก็จะขยายไปสู่ตลาดนัดทั่วไปด้วยแฟรนไชส์ในราคาถูกลงส่วนสำคัญที่จะต้องคุยกันเลยไก่ทอดตลาดนัดไก่ทอดอาดใหญ่ได้รับผลกระทบยังไงกับเรื่องนี้และที่สำคัญประเทศไทยกำลังเจอกับอะไรเป็นธรรมดาเลยในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยทุกๆคนต้องการที่อยากจะได้สินค้าเนี่ยในราคาที่ถูกลงแต่คุณภาพก็ต้องมาด้วยสินค้าต่างๆในประเทศเราเนี่ยจะมองเห็นถึงปัญหาว่าราคาที่ขายเนี่ยมันก็ถูกแล้วนะไม่สามารถที่จะลดราคาต้นทุนลงได้ไอ้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีฟิกคอสในการลดต้นทุนแต่แม่ค้าแม่ขายธรรมดาตามตลาดนัดน่ะยังไม่มีวิธีการลดต้นทุนตรงนี้การลดต้นทุนไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นค่าแรงค่าวัตถุดิบรวมถึงค่าขนส่งต่างๆน้ำมันก็แพงตอนนี้ค่าไฟก็แพงค่าแก๊สก็แพงหลายคนคิดว่าอย่างเงี้ยจะสู้แบรนด์ไอ้เจิ้นซินชิคเก้นได้ยังไงในเมื่อมันมีถึง 20,000 สาขาที่อยู่เมืองจีนแล้วมันก็จะเอากำไรตรงนั้นเพื่อจะมาต่อสู้ในราคาในตลาดตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจทุกอย่างมันจะมีทางออกบางคนก็คิดว่าโอ้โหอย่างนี้จะไปสู้เขาได้ไงในเมื่อเขาเนี่ยมีสาขาเยอะเขาสามารถจะกว้านซื้อวัตถุดิบได้เยอะเปล่าเลยที่เมืองจีนก็ส่วนเมืองจีนส่วนเมืองไทยเนี่ยเขาสามารถที่จะมีวัตถุดิบถูกกว่าของแม่ค้าตามตลาดนัดได้ก็จริงอยู่แต่เขาเนี่ยก็มันขาดความคล่องตัววัตถุดิบของพวกเราเนี่ยตอนนี้มันอาจจะราคาสูงกว่าเขาแต่สามารถที่จะหาวิธีการโดยการรวมตัวกันของกลุ่มแม่ค้าต้องมีการเชื่อมโยงกันแล้วนะแม่ค้าอาดใหญ่แต่ละที่ที่อยู่ใกล้ๆกันหรือแม่ค้าไก่ต่างๆจะต้องมีศูนย์ขายไก่ให้กับคนขายไก่ทอดอะไรพวกนี้ในราคาที่ถูกลงจะต้องมีวิธีการหันไปมองทางผู้บริโภคบอกว่าไอไก่ทอดอาดใหญ่ไอไก่ทอดตลาดนัดอะไรก็เรื่องของแกถ้าไอเจิ้นซิงชิคเก้นสเต็กมันมาราคาถูกกว่าฉันก็ซื้อมันเพราะว่ากินแล้วมันก็อร่อยมีจิ้มซอสอะไรเหมือนกันเดี๋ยวไก่ทอดอาดใหญ่ไก่ทอดตลาดนัดเราจะต้องปรับปรุงรสชาติให้เจ๋งกว่ารสชาติจัดจ้านกว่าแต่ถึงมันจะตามรสชาติมานี่นะมันไม่สามารถที่จะปรับตัวเหมือนกับพวกเราได้เร็วขนาดนี้หรอกเพราะว่ามันเป็นบริษัทเป็นแฟรนไชส์มันจะมีสูตรสำเร็จจากการปรับตัวต่างๆเนี่ยมันจะต้องให้ครัวกลางเนี่ยคิดคอสมาก่อนแล้วมันถึงค่อยปรับตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงตรงนี้เราต้องสู้แต่ว่าเป็นกองโจรที่สู้แบบชาญฉลาดอย่าไปกลัวอย่าไปลดราคานะต้องขายราคาให้เท่าๆกันแล้วให้รสชาติดีกว่าวิธีการของจีนเนี่ยก็คือฆ่าไอ้รายเล็กให้ตายทำกันมาในประเทศเขาเองเขาก็ฆ่ามาแล้วอย่างไอ้ตลาดรถ EV เขาขายรถจนไอ้บริษัทเล็กๆเนี่ยมันจะอยู่กันไม่ได้เขาก็จะมาทำอย่างนั้นกับเมืองไทยซึ่งเมื่อเกิดทำอย่างนั้นสำเร็จแล้วเนี่ยราคาที่เขาเคยขายถูกๆก็จะสูงขึ้นก็เหมือนกับแอปที่เราเคยซื้อของออนไลน์ต่างๆหรือว่าไอ้แอปขึ้นรถต่างๆเมื่อก่อนน่าจะมีโปรโมชั่นรถนั่นรถนี่ฟรีนั่นฟรีนี่เดี๋ยวเนี่ยเขาก็จะค่อยๆตัดไอ้ส่วนฟรีเนี่ยให้มันน้อยลงซึ่งพอตัดน้อยลงเนี่ยเท่ากับราคามันสูงขึ้นดังนั้นพวกไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดตามตลาดนัดไม่ต้องไปลดราคาดั้มราคาสู้เอาราคาเกาะกันไปหรืออาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำโดยการคิดค้นสูตรใหม่ๆซึ่งเราสามารถทำได้เร็วกว่าไอ้พวกแฟรนไชส์ระดับประเทศแบบนี้เพราะว่ามันต้องไปผ่านครัวกลางก่อนอย่าลืมผลกระทบระยะสั้นก็คือเรื่องราคาส่วนผลกระทบระยะยาวเนี่ยเพราะร้านค้าไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดตลาดนัดอาจจะน้อยลงไอ้พวกนี้มันก็ขึ้นราคาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องกลัวไอ้คนซื้อเนี่ยเขาก็จะต้องซื้อสินค้าที่อยู่ใกล้ตัวเราอยู่แล้วตลาดนัดใกล้กับหมู่บ้านใกล้กับอะไรส่วนร้านพวกนี้เวลาเกิดแฟรนไชส์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องครัวกลางเพราะฉะนั้นเราจะต้องสู้แล้วก็ยืนหยัดแต่ที่สำคัญอย่าไปลดราคาผู้บริโภคตั้งใจฟังคลิปนี้แล้วเราจะต้องอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนคนไทยมันจะต้องใช้วิธีทางจิตวิทยาตรงนี้ด้วยนะอย่าไปเห็นแก่ความสวยงามหรูหราของสินค้าของประเทศจีนไก่ทอดหัดใจคนพื้นเมืองของเราคนพื้นบ้านของเราคนใกล้ชิดของเราคนที่รู้จักของเราเราจะต้องช่วยกันอุดหนุนเพราะถ้าเกิดไม่ทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยเวลาพวกนี้มันอัดราคาถูกมากเข้าเนี่ยก็จะอยู่กันไม่ไหวสุดท้ายแล้วเนี่ยพอพวกเราล้มหายใจจากหมดพวกนี้มันก็จะขึ้นราคาแล้วจะทำให้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะสินค้าจากประเทศจีนเนี่ยมันเงินเนี่ยมันจะไม่ได้เงินภาษีมันจะไม่ได้อยู่ในประเทศเราทั้งหมดมันจะกลับไปอยู่ที่ประเทศจีนแล้วพวกเราเนี่ยจะอยู่กันยังไงรูปร่างเนี่ยไอไก่ทอดเจิ้นซิงเนี่ยมันก็จะมารูปแบบ KFC แล้วอาศัย KFC มาเป็นข้อเปรียบเทียบแล้วมันก็จะราคาถูกกว่าซึ่งไม่มีทางที่ว่าจะมาสู้กับไก่ทอดหาดใหญ่ของพวกเราได้แต่พวกเราก็จะต้องพัฒนาไก่ทอดให้มีคุณภาพแล้วก็มีความหลากหลายเมื่อกี้อย่างที่บอกตอนต้นคลิปจะตลาดตรงไหนที่สามารถที่จะเพิ่มรายอะไรก็ได้ที่ทำให้มันมีความแตกต่างมีความหลากหลายไม่จำเจตรงนี้จะทำให้คนเนี่ยหันเข้ามาซื้อมากขึ้นทุกอย่างไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ประเทศเราเนี่ยเคยผ่านวิกฤตในด้านการที่จะถูกต่างชาติมาครอบงำหลายอย่างแล้วไอ้ญี่ปุ่นก็เคยมาเมื่อก่อนนู้นมาผมไม่ใช่มาแค่รถยนต์นะมาทุกอย่างร้านอาหารไอติมเค้กเคิร์กก็เคยมาเยอะแยะแต่ตอนหลังเนี่ยก็พับเสือกลับไปหมดเพียงแต่จีนประเทศจีนเนี่ยคนมันเยอะแล้วก็ทุนมันเยอะกว่าหน่อยนึงเพราะนั้นเราทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายเนี่ยต้องช่วยๆกันแล้วเรื่องราวต่างๆที่เราแลกเปลี่ยนกันตรงนี้เพื่อนๆมีอะไรแนะนำก็บอกกันมาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราจะมีไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตอนเย็น5 โมงครึ่งถึง 6 โมงครึ่งนะครับคลิปนี้ก็จบลงขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ